สวัสดีค่ะคุณผู้ชมข่าวแรกวันนี้มาพร้อมกับลมหนาวๆเช้านี้เลยนะคะกับการกลับมาของคู่พระนางเจ้าเสน่ห์แบรี่ณเดชน์แต้วณัฐพรและดาวรุ่งหญิงแห่งปีแพทริเซียค่ะกับละครที่ทุกคนรอคอยลมซ่อนรักรับรองว่าเรื่องนี้จะเป็นผลงานพิสูจน์ฝีมือของทั้ง3คนแบบเตรียมรอรับรางวัลเลยค่ะดาวรุ่งโดดเด่นอย่างนางเอกแพทริเซียกู๊ดถูกจับตามองอีกครั้งแน่นอนเมื่อละครเจาะคิวออนแอร์เรื่องล่าสุดของเธอลมซ่อนรักถูกขนาบด้วยชื่อของ2ซุปตารุ่นพี่ณเดชน์คูกิมิยะและแต้วณัฐพรโดยบทของน็อกแพทริเซียกู๊ดเรื่องนี้เป็นสาวเต็มตัวแล้วค่ะจับคู่กับณเดชน์ที่เป็นแฝดผู้พี่ปราณทั้งคู่ต้องร่วมกันฝ่าฟันขจัดการทุจริตคอร์รัปชันในธุรกิจของครอบครัวแต่ในขณะเดียวกันน้องแพทหรืออันนาก็เป็นเหมือนหนามตามใจนางเอกแต้วที่คิดว่าแบร์รี่หรือปราณโดนแฝดผู้น้องไปมีใจให้เรื่องนี้ไม่ต้องถามก็รู้ว่าน้องแพทตื่นเต้นและตื้นตันที่ได้ร่วมงานกับรุ่นพี่ขนาดไหนคะโอ้โหบอกเล่นละครไม่เก่งไม่ว่าครับแต่ต้องบอกว่าพี่หล่อมากครับผมครับผมก็ถามทุกคนในกองนะคะก็ทุกคนบอกว่าพี่ณเดชน์น่ารำคาญนะไม่ใช่ไม่ใช่ก็ดีค่ะเก่งหล่อเนาะหล่อแล้วก็ช่วยหนูได้เยอะมากเรื่องราวมันค่อนข้างซับซ้อนนะมันจะเป็นเรื่องของหัวใจเรื่องของภาระหน้าที่เรื่องของความรักแล้วก็ความกตัญญูคนเล่นเองยังงงเลยนะครับผมผู้กำกับทีมงานยังงงเลยครับผมผู้ชมก็คงจะงงเหมือนกันนะครับผม